What happens if I run into them? Oh, do it. Oh, scary. Good morning ทุกคนสวัสดีครับเคเองนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับการรีวิวมหาลัยในอเมริกานะครับแล้ววันนี้เคอยู่ที่ Colorado State University นะครับผมมหาลัยนี้นะครับก่อตั้งเมื่อปี1870นะครับอยู่ที่เมือง Fort Collins นะครับรัฐโคโลราโดนะครับจะอยู่ในเทือกเขา Rocky Mountain นะครับ Rocky Mountain นี่ดังเรื่องแบบสกีหรือว่าสโนว์บอร์ดมากๆนะครับเมืองนี้นะครับได้โหวตเป็นแบบ1ใน10ของมหาลัยที่ดีที่สุดในอเมริกานะครับเป็นบอกว่า Top 10 Best College Town นะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ตึก Intu นะครับซึ่งตึก Intu เนี่ยจะเป็นตึกที่แบบสำหรับคนที่สนใจจะมาเรียนต่างประเทศนะครับจะเป็นของแบบนักเรียน International Student นะครับแล้วก็คนพาทัวร์ของเควันนี้นะครับก็คือเฮ้ย Hi my name's Bridget and I'll show you around Spruce Okay sounds good Oh thanks แถวนี้นะครับจะเป็นตึกเรียนของพวก international student นะครับจะเป็นของ international student only นะครับก็คือคนอเมริกันธรรมดามาเรียนที่ตึกนี้ไม่ได้นะครับแต่ก็เด็ก international ก็สามารถไปเรียนตึกของคนอเมริกันตามเมเจอร์ของตัวเองได้เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับ area นี้นะครับก็จะเป็น area ที่แบบตอนที่กำลังเปิดเรียนก็จะมีแบบคนที่แบบมาตั้งคลับแล้วก็แบบให้นักเรียนรับสมัครนะครับก็จะเป็น open space ที่ใหญ่มากๆหรือว่าคนก็จะชอบมาทำ activity อะไรที่นี่นะครับก็กิจกรรมอะไรทุกอย่างอะไรนะครับก็แบบมานั่งอ่านหนังสือมานั่งแฮงเอาท์กันนะครับส่วนเคิร์ด intoนะครับเมื่อกี้นะครับเขาบอกมาว่าสำหรับคนที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็น SAT IFO TOEFL นะครับที่เกณฑ์ไม่ถึงกับ requirement ของการเข้าเรียนมหาลัยที่อเมริกานะครับปกติเรียนมหาลัยนี่4ปีถึงจะจบใช่ไหมครับแต่คนที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษอาจจะมาเข้าที่ Intu ก่อนแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษก่อนปีนึงแล้วก็เข้าซอฟต์มอร์ได้เลยก็คือเข้าปี2ได้ทันทีเลยนะครับกับเพื่อนๆก็คือจะจบภายใน4ปีอยู่นะครับ wow. ไม่ใช่5ปีนะครับจะเป็น4ปีอยู่นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อพี่ๆ EFL ได้นะครับ Education for Life นะครับผมพี่ๆเขาก็ให้ความศึกษาฟรีตลอดเลยนะครับฟรีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมหาลัยไหนก็ตามนะครับสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับเขาจะช่วยทุกอย่างเรื่อง admission ช่วยเรื่องการสมัครช่วยเรื่องทํา I-20 อะไรอย่างงี้ทุกอย่างเลยนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ถึงแม้ว่าจะไม่ไปจริงๆก็สามารถติดต่อไปก่อนได้ถามไปก่อนได้เลยตรงนี้จะเป็นโซนของล็อบบี้นะครับสำหรับนักเรียนที่แบบมาสมัครเรียนที่นี่นะครับตรงนี้จะเป็นตึกแอดมิชชั่นนะครับเขาจะมีคอมอยู่ตรงนี้นะครับผมสำหรับการสมัครนะครับแอดมิชชั่นเห็นไหมบรรยากาศข้างในนี่ดูดีมากๆดูสิบอกให้ถ่ายรูปกับเจ้ามาแพ้น้อยตอนนี้ก็เปลี่ยนคนทัวร์อีกแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นทางสตาฟแบบของทางมหาลัยโดยตรงเลยนะครับนี่รอดูเลย This is Kayla Hi She's gonna give me a tour today Are you excited? Oh yeah Yeah ตึกนี้จะเป็นตึก Engineering นะครับเป็นตึกที่ยาวที่สุดในแคมปัสนะครับผมที่นี่นะครับมหาลัยที่นี่นะครับดังเรื่อง Engineering มากๆคือที่แน่ได้อันดับ124จากมหาลัย 4,700 กว่านะครับของมหาลัยทั่วอเมริกานะครับผมได้ที่124นะครับผมสูงมากๆสูงมากๆจริงๆ124จาก 4,700 ในประเทศอเมริกานะครับนี่นะครับถ้าไปเรียนสายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ยังพูดไม่หมดนะครับที่ท็อปที่สุด2คณะนะครับจะเป็น Environmental Science นะครับแล้วก็ Engineering จะเป็นแบบ1ในมหาลัยที่ดีที่สุด Worldwide ทั่วโลกเลยนะครับผมตึกตรงนี้นะครับก็จะเป็นตึกที่แบบ Guest Speaker จะมานะครับหรือว่าเป็น Free Speech นะครับสมมุติว่าใครอยากพูดอะไรก็ตามอยากมาแบบ Give Presentation ให้แบบคนที่แบบสนใจมาฟังก็สามารถเข้ามาให้ Presentation ดีๆได้เลยนะครับเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตึกนี้เปิด24ชั่วโมงนะครับจะมีเปียโนเปิดอยู่ตรงนี้นะครับสามารถมาเล่นได้ด้วยในนี้จะเป็นบุ๊กสโตร์นะครับเป็นที่ที่ขายหนังสือแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็คือจะเป็น University Gear นะครับไม่ว่าจะเป็นทีเชิร์ตกางเกงแว่นอะไรก็ตามฟูตี้หมวกอะไรทุกอย่างจะขายที่นี่หมดเลยนะครับให้ดูดีกว่ามีอะไรบ้างสีของมหาลัยที่นี่นะครับก็จะเป็นสีเขียวกับสีทองนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้จะเป็นโซนของ Art Gallery นะครับสำหรับนักเรียนนะครับที่มีผลงานดีเด่นนะครับเขาจะมาวางไว้ที่นี่นะครับผมเดี๋ยวให้ดูสตาฟคนหนึ่งนะครับเขาทำงานที่นี่น่ารักมากเดี๋ยวให้ดู You wanna be in my video? Sure You wanna say something? Wait, what's your name again? I'm Saffron Hi YouTube, how's it going? Okay, perfect Can I get a high five? Yeah Bye Bye ตรงนี้จะเป็นบริเวณห้องสมุดนะครับผมก็คือที่เขาบอกว่าเท่มากก็คือตัวเนี้ยแต่ให้ดูคือ
นี่มันจะมีรางอยู่ตรงเนี้ยมีปุ่ม Oh, yes, it worked. Apparently they're broken today. โชคร้ายนะครับวันนี้ไม่ติดแต่ปกติกดตรงเนี้ยแล้วมันจะเลื่อนแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาหนังสือเล่มไหนนะครับผม Who is he again? President Morgan, our 8th president of the university. Oh.เขาบอกว่าเป็น traditional นะครับถ้าสมมติมาที่นี่ต้องรูปนี่นะครับ For how long? I think that's long enough เขาบอกว่าถ้ารูปจมูกเขาแล้วจะโชคดีนะครับทำไมที่อเมริกาช่วยชื่ออย่างเงี้ยตอนนั้นไปจอร์จเมชันก็ต้องรูปเท้านะครับถึงจะโชคดีอันนี้ต้องรูปจมูกเลยครับผมแสบตาตายิ่งเล็กๆอยู่นี่มองไม่เห็นละ What is this building again? I forgot it. The behavioral science building. Okay.ตึกวิทยาศาสตร์นะครับเรากำลังจะไปดูคลาสรูมข้างในนะครับคนมองเต็มเลยเมื่อกี้เสียงดังก็เมื่อกี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นไอเดียนะครับว่าอันนั้นเมื่อกี้เป็นเลคเชอร์ฮอลล์นะครับในของ psychology นะครับผมแล้วก็ is this like the biggest classroom it's not rightNo, usually our lecture halls hold up to about 300 or 400 students, but this one is probably about like 200, oh, okay. something like that. ก็ตามที่เขาบอกนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปสเตเดียมนะครับฟุตบอลสเตเดียมครับคือโชคร้ายหน่อยเข้าไปไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ถ้าไม่มีแบบเป็นฟุตบอลซีซั่นหรือไม่มีแบบพาสแบบพิเศษจะเข้าไปไม่ได้เลยนะครับอาจจะได้โชว์บริเวณรอบๆนะครับว่าฟุตบอลสเตเดียมเขาใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่นะครับจะเป็นฟุตบอลสเตเดียมนะครับนี่นะครับหน้าเกตเลยนะครับผมของฟุตบอลสเตเดียมนะครับจะเป็นตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ให้บอกว่าทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับผม What's that? แล้วก็เขาบอกว่ามาที่นี่ต้องระวังนะครับนี่ What happens if I run into them? Oh, do it. Oh, scary. เขาบอกว่าอันตรายนะครับผมถ้าสมมติว่าไปหามันบางครั้งมันจะวิ่งไล่เราแล้วก็กัดเรานะตรงนี้นะครับจะเป็นฟิตเนสนะครับคือจะมีสวิมมิ่งพูลข้างในนะครับมีร็อกคลาบิ้งนะครับแล้วก็มีเวทลิฟติ้งอะไรอย่างนี้นะโอ้แดดแรงมากสังเกตได้ว่าตาคลิปนี้จะดูเล็กหน่อยนะครับเพราะว่าเฮ้ยปกติก็เล็กอยู่แล้วนะนี่กำลังจะเข้าไปตึกข้างในครับตึกฟิตเนสนะครับแต่ประเด็นคือเหมือนทุกมหาลัยที่เคพาไปนะครับก็คือจะถ่ายไม่ได้นะครับมหาลัยที่อเมริกาส่วนใหญ่จะกังวลเรื่อง privacy ของคนเป็นส่วนใหญ่นะครับคือเขาไม่อยากให้นักเรียนไปออกโซเชียลมีเดียโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับผมก็เขาก็จะกังวลเรื่องนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ถ่ายโซนของฟิตเนสที่ออกเวทลิฟติ้งหรือคาร์ดิโอเท่าไหร่นะครับก็ไปเราไปดูกันเลยเฮ้ยอันนี้เจ๋งมากเพิ่งเห็นมีที่วางลองบอร์ดด้วยเพิ่งเคยเห็นที่แรกเลยนะครับนี่สามารถเอามาวางตรงนี้แล้วก็ล็อกได้นะครับดู This so cool สรุปไม่ได้นะครับผมเข้าไปมาแล้วนะครับเข้าไปปุ๊บเขาบอกให้เอากล้องลงเลยนะครับก็นี่ล็อกคลาบิ้งนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นได้แค่นี้หรือว่าจะมาเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับฟรีทำไมเขาไม่ให้ก็ไม่รู้เศร้านี่นะครับบัสเนี่ยที่เพิ่งผ่านไปนะครับถ้าเป็นนักเรียนที่นี่นะครับผมใช้ฟรีแค่มี student ID แล้วก็ไปที่ไหนก็ได้ในเมืองในมหาลัยเลยนะครับโอ้นี่นะครับผมถ้าจะ live on campus นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีรูมเมทคนหนึ่งนะครับอยู่ข้างบนหรือว่าอีกคนนะครับอยู่ข้างล่าง study area นะครับแล้วก็มีตู้เก็บของ เห็นเปล่าอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็โอเคนะครับ pretty good dining hall on campus นะครับก็จะเป็นแบบ all you can eat นะครับจะเป็นบุฟเฟ่ที่แบบจะกินเท่าไหร่ก็ได้จะมีทุกอย่างตั้งแต่สลัดพิซซ่าจะมีผลไม้มีดิเซอร์ทนะครับพวกคัพเค้กหรือว่าเค้กคุกกี้อะไรก็มีหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ power house นะครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามีอะไรแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยพร้อมกันดีกว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นตึกของคนที่เป็นนักเรียนปอโทหรือว่าปอเอกนะครับพวก graduate student นะครับก็จะมาทำ research แล้วก็มาทำงานที่นี่ด้วยนะครับผมเป็น full time student เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น civic engineering นะครับหรือว่าเป็น chemical engineering นะครับ electrical engineering mechanical engineering นะครับแล้วก็ computer science นะครับก็ที่นี่จะแบบ top เลยนะครับที่แบบปกติจะเข้ายากมากสำหรับโปรแกรม engineering นะครับผมแต่เขาบอกว่าถ้าสมมติมาผ่าน into นะครับก็คือพี่ๆทาง EFL นะครับผมเนี่ยพี่ๆทาง EFL ก็คือถ้าสมมติมาเรียนภาษาอังกฤษที่นี่ปีนึงอะครับจะรู้สึกว่าจะง่ายกว่านะครับจะง่ายกว่าเพราะเขาจะถามก่อนว่าเราอยากเข้าเมเจอร์อะไรคณะอะไรนะครับถ้าเราบอกว่าเราจะมาเรียน engineering แล้วตอนเราสมัครเราไม่ถึง requirement ของเขาเช่นภาษาอังกฤษไม่ถึงคะแนนเลขไม่ถึงอะไรก็ไม่ถึงเนี่ย
เราสามารถมาเรียนก่อนที่นี่ได้ปีหนึ่งแล้วสามารถเข้าได้เลยWho is this? We got a new member. Wait, what's your name again? Oh, Nadia. Where are we going now? Where are we going? The Horseshoes Reservoir. Oh, what do they have there? Water. I forgot. Oh, okay. Water. Oh, so like, that's it. Oh, it's here. Oh, it's still like frozen. Yeah, it's frozen. Oh my gosh. Oh my gosh, so windy. ถึงแล้วนะครับผมUniversity นี่เนี่ยครับที่ Colorado State University นะครับผมไม่รู้ได้ยินกันหรือเปล่าแต่ที่นี่นะครับจะดังเรื่อง outdoor มากๆเลยนะครับคือที่เนี่ยมันมีทั้งภูเขามีทั้งหิมะมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบปั่นจักรยานมากๆนะครับพวกไบเกอร์หรือว่าอะไรก็ตามนะครับหรือว่าเดินเขาไฮกิ้งหรือเล่นสโนว์บอร์ดเล่นสกีที่นี่มีทุกอย่างเลยนะครับมีอะไรสนุกๆทำตลอดเวลาเลยนะครับผมตอนนี้เรากำลังเดินลงเขานะครับต้องเดินอย่างระมัดระวังมากๆนี่จะมาที่ที่แบบเขาเพ้นตรงนี้นะครับพวกฮิปปี้จะชอบมากันนะครับผมมาทำอะไรก็ไม่รู้สินะ so right now we going to find camp เรากำลังจะไปหาแพะนะครับตัวแมสคอตของมหาลัยนะครับผมล้อเล่นก็ขับไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับอยู่แค่ประมาณ15นาทีจากแคมปัสเองนะครับสำหรับคนที่แบบสนใจที่จะทำ outdoor activity นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็คือมัน surrounded by แบบไอเนินเขาอะไรเงี้ยที่แบบไว้ hiking หรือว่าจะปั่นจักรยานนะครับก็ไม่ได้ไกลมากเป็นไงบ้างครับแคมปัสทัวร์ของ Colorado State University นะครับแคมปัสสวยมากๆเลยนะครับก็สำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อพี่ๆ EFL ได้นะครับ Education for Life นะครับซึ่งวันที่16มิถุนายนนะครับ2560เวลา 10:00 น.ถึง 5:00 น.นะครับที่โรงแรม Novo Hotel เพลินจิตสุขุมวิทนะครับก็จะมีงาน Study USA by EFL นะครับผมก็จะเป็นงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศที่อเมริการะดับประเทศเลยนะครับที่ใหญ่ที่สุดในไทยนะครับผมก็คนที่สนใจนะครับทาง CSU นะครับก็จะมาที่งานนี้เช่นเดียวกันนะครับผมก็คนที่สนใจก็สามารถแวะไปได้นะครับสามารถลงทะเบียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะครับหรือว่าเดี๋ยวเคจะขึ้นตรงนี้นะครับผมก็ติดต่อไปได้เลยนะครับพี่เขาใจดีกันมากๆนะครับให้ความศึกษาฟรีทุกอย่างนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ดูจนจบนะครับทุกคนก็ได้กำลังรออยู่ใช่ไหมครับของฝากนะครับ giveaway ของวันนี้ก็คือเจ้าCam the Rams ครับก็คือจะเป็นตัวมาสคอตของมหาลัยนี้นะครับน่ารักไหมดูสิมีทั้งหมดนี่นะครับ8รางวัลนะครับเขาให้มาเยอะมากๆเลยนี่ก็สำหรับคนที่อยากได้นะครับผมก็กติกาง่ายๆเหมือนเดิมนะครับก็แค่ไลค์วิดีโอนี้ subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับว่าถ้าสมมติว่าจะได้มามหาลัยที่ CSU นี่เพราะอะไรถึงอยากมานะครับแล้วก็ชอบส่วนไหนในมหาลัยที่สุดนะครับก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับ บ๊ายบาย